I was busy thinking. สวัสดีครับเพื่อนๆใครที่เปิดแอป PicArt มานะครับตอนนี้มันเปลี่ยนหน้าตาใหม่อีกแล้วนะครับเปลี่ยนบ่อยมากนะครับเพราะว่ามีคนเล่นเยอะนะครับมันก็เลยอัปเดตบ่อยๆนะครับล่าสุดนะครับเปิดมาหน้าตาเปลี่ยนอีกแล้วนะครับใครยังไม่ได้อัปเดตเลยนะครับเดี๋ยวผมเปิดให้ดูนะพอเปิดมาครับนี่ครับหน้าตาหน้าแรกเปลี่ยนไปแล้วนะครับมันจะเป็นอินเทอร์เฟซแบบนี้นะครับเป็นคำสั่ง replay นะครับแล้วก็มีคำว่าลองนะครับ replay คืออะไรนะครับ replay ก็คือคำสั่งอัตโนมัตินะครับเราแค่เลือกรูปภาพนะครับมาใช้นะครับเราก็จะใช้เอฟเฟกต์ใช้เลเยอร์เดียวกับภาพต้นแบบนะครับเดี๋ยวผมลองเล่นให้ดูนะครับส่วนไอ้สีเขียวๆที่เขียนว่าทดลองใช้ฟรี7วันนะครับมันเป็นตัวเสียตังค์นะครับเป็นฟิลเตอร์ PicArt Go นะครับใครไม่อยากเสียตังค์ก็ไม่ต้องยุ่งครับไม่ต้องไปกดใช้มันแค่นั้นเองนะครับเราจะลองเล่นนะครับมัน11คืออะไรลองกดเข้าไปดูนะครับ11อันนี้คืออ๋อมันเป็นแจ้งเตือนนะครับสำหรับคนที่เข้ามากดถูกใจกดไลค์อะไรของผมนะครับไม่เกี่ยวโอเคเดี๋ยวเราลองเลือกมาสักอันหนึ่งนะครับอันสายลุงแล้วกันนะแตะเข้าไปมีคำว่าลองแตะเข้าไปเลยนะครับทีนี้มันก็จะให้เราเลือกรูปนะเพื่อนก็ไปเลือกรูปมาสักรูปหนึ่งนะครับเอารูปนี้แล้วกันนะครับน่าจะตัดพื้นหลังง่ายหน่อยไม่เอาแล้วเอารูปนี้แล้วกันรูปหากินนำไปใช้มันน่าจะต้องตัดให้เราเปลี่ยนเป็นสีขาวดำนะครับมันก็จะเขียนว่าขั้นต่อมาเห็นไหมครับขั้นที่2นะครับจาก6เอฟเฟกต์นะครับเราก็กดไปนะครับอันนี้คือเลือกเอฟเฟกต์ตามเขาหรือว่าเราจะกดเองก็ได้นะอันนี้สามารถทำได้นะครับแต่ว่าเอาของเขาก่อนแล้วกันดูก่อนว่ามันเป็นยังไงนะครับโอ้ใส่สายลุงข้างหลังครับตัดสายลุงให้เรานะครับเห็นไหมครับขั้นตอนที่3จาก6นะครับไปสติ๊กเกอร์ก็กดถัดไปนะครับถ้าจะข้ามขั้นตอนนี้ก็กดตรงกลางครับข้ามหรือว่าจะแบ็กกลับไปก็กดกลับนะครับเดี๋ยวผมถัดไปขั้นต่อมามันคือใส่สีนะครับเราสามารถปรับเพิ่มได้นะถ้าแบบรู้สึกว่ามันไม่โอเคนะครับทำได้นะแต่แล้วก็ถัดไปครับขั้นตอนที่5นะครับมันเลือกฟิลเตอร์ให้เรานะครับเนี่ยเราสามารถเลือกเองได้ครับเลือกเองได้หรือว่าจะใช้คำสั่งด้านบนก็ได้ครับลบถ้าสมมติว่าผมมันยังลบไม่ถูกแล้วก็ลบใหม่ก็ได้ครับอันนี้แล้วแต่เราเลยนะครับเนี่ยสามารถใช้โหมดอื่นประกอบได้นะครับเห็นมั้ยผมเอาเดิมๆก่อนแล้วกันนะครับเพื่อจะดูว่ามันเป็นยังไงแล้วก็ขั้นที่6นะครับใส่แมสหน้ากากนะครับเนี่ยสมมุติว่าเราจะใช้ยังลบช่วยใช่ป่ะแล้วกดแล้วก็ลบเนี่ยผมจะลบตรงนี้ออกแค่นี้เห็นไหมอย่างเงี้ยไม่ให้มันโดนเนี่ยอย่างเงี้ยแต่มันก็โดดอยู่ดีนะครับ ระบายกลับก็ปูกันก็ระบายนะครับหรือว่ากดถูกไปแล้วก็เลือกใหม่ก็ได้ครับเลือกอันแบบใหม่ที่เรารู้สึกโอเคหรือว่าตรงนี้เราก็เลือกแบบอื่นก็ได้ครับได้หมดครับที่มันไม่มีเขียนว่าทายนะครับเพื่อนๆไม่งงเนาะสมมุติเอาอันนี้ก็กดถัดไปเรียบร้อยครับเสร็จขั้นตอนของเขานะครับเราสามารถใส่เอฟเฟกต์แก้ไขได้นะครับโดยรวมแบบนี้ใส่ได้หมดนะครับอันนี้แล้วแต่เราเลยนะครับแต่ว่าต้องดูว่าอย่าให้มีคำสั่งคำว่าทายครับทายมันก็คือ PicArt Go ครับเสียตังค์นะครับสามารถปรับแก้แบบละเอียดยิบย่อยได้อีกเยอะแยะครับ PicArt มันสุดยอดนะครับแต่ถ้าสมมุติว่าไม่ถูกใจนะครับไม่ถูกใจก็กดยกเลิกนะครับกดแบ็คกลับไปไหมครับมันก็จะกลับไปขั้นตอนที่6ยกเลิกอีกนะครับกลับไปขั้นตอนที่5หรือว่ากดกลับมันก็กลับไปขั้นตอนที่4นะครับอันนี้ได้หมดนะครับแต่ถ้าโอเคก็เนกกลับมานะครับแล้วก็กดนำไปใช้หรือกดถัดไปนะครับแล้วก็เซฟก็เป็นอันเรียบร้อยครับเห็นไหมครับกดบันทึกก็เรียบร้อยครับบันทึกให้ดูเลยเรียบร้อยแล้วครับได้แล้วครับแค่เปลี่ยนหน้าตาหน้าแรกแค่นั้นเองครับไม่มีอะไรซับซ้อนมันค้นหาได้นะค้นหารูปภาพค้นหาสติกเกอร์ค้นหาศิลปินครับได้หมดนะครับ
ไอ้ส่วนอื่นก็เนี่ยจะอยู่ตามนี้ครับลองกดหาดูมันอาจจะไปซ่อนในที่อื่นนะครับเนี่ยอันนี้โปรไฟล์การประกวดแล้วก็โปรไฟล์เรานะครับจบนะครับโอเคใครที่ใช้ PicArt ก็ลองเล่นดูครับฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ผมด้วยนะครับเป็นกำลังใจให้กันนะครับตอนนี้ 50,000 แล้วนะครับ 50,000 ซับแล้วอีกไม่นานก็จะ 100,000 แล้วครับสู้ๆไปแล้วครับสวัสดีครับ